ีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ทันสถานการณ์รอบโลกกับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขต้อนรับทุกท่านสู่เทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมังกรกับข่าวดังสุดสัปดาห์ค่ะที่ในปีนี้ค่ะตรุษจีนในไทยคึกคักไม่แพ้ที่จีนเงินเดินสะพัดมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่รัฐบาลยืนยันการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมทั้งเดินหน้าโครงการนี้อย่างแน่นอนค่ะส่วนคำแนะนำของปปช.นั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบทุจริตการแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาลเมื่อกังเกงช้างไทย Made in China รวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเทคโนโลยีอวกาศพบดาวคู่แฝดกับโลกนอกระบบสุริยะจักรวาลเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะตรุษจีนปีนี้ในไทยคึกคักไม่แพ้ที่ประเทศจีนเงินเดินสะพัดมากกว่า 50,000 ล้านบาทการจับจ่ายใช้สอยเติบโตมากกว่าตรุษจีนปีที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีอวยพรค่ะว่าขอให้เป็นตรุษจีนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยการค้าขายการลงทุนระหว่างไทยจีนเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ใช่เพียงแค่ชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นทั้งชาวไทยแท้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลมาไหว้ขอพรเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิตมนุษย์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลบางคนแก้ปีชงที่วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ย่านเยาวราชทั้งข้าวสารและผลไม้มงคลอย่างส้มการจุดเทียนมงคลต่างจับจ่ายซื้อมาถวายขอพรในช่วงตรุษจีนอย่างไม่ขาดสายเจ้าหน้าที่วัดเล่งเนยี่บอกว่าตรุษจีนปีนี้ผู้คนหลั่งไหลมาไหว้เทพเจ้าจำนวนมากมาล่วงหน้ากันตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะกังวลว่าหากมาตรงกับวันไหว้หรือวันเที่ยวผู้คนจะหนาแน่นส่วนที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาผู้คนต่างแต่งกายด้วยชุดสีแดงและสีมงคลเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากราบสักการะท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีนประจำปีนี้เพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชมาอย่างยาวนานที่ศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพราะเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากโดยเฉพาะถ้ามาขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการค้าขายมักจะสมหวังดังปรารถนาจึงมีประชาชนทั่วไปและคนไทยเชื้อสายจีนนิยมมากราบสักการะขอพรกันตลอดทั้งปีส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกปุนเถากงปุนเถามาที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งชุมชนคอยดูแลทุกสุขคนในชุมชนให้ร่มเย็นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้ปุนเถากงปุนเถามาที่ศาลเจ้าปุนเถากงและศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวที่ศาลเจ้าถ้ำกงเยี่ยจังหวัดตรังตรุษจีนปีนี้คึกคักมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพาบุตรหลานสวมชุดสีแดงนำอาหารคาวหวานผลไม้มงคลกระดาษเงินกระดาษทองมาจุดธูปเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษส่วนที่จังหวัดอุดรธานีผู้คนนับหมื่นคนต่างมาเข้าแถวรอรับอั่งเปาจากนายปรีชาชัยรัตน์หรือเสียปรีชาเจ้าของโรงงานน้ำตาลและอสังหาริมทรัพย์มีตำรวจและทหารช่วยกันจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยนายปรีชาบอกว่าปีนี้เตรียมอั่งเปาไว้ 10,000 ซองรวม2ล้านบาทมีการแจกเสื้อมังกรทองด้วยอีก 10,000 ตัวใครที่มารับอั่งเปาก็จะได้เสื้อมังกรทองไปด้วยส่วนสาเหตุที่แจกอั่งเปาต่อเนื่องทุกปีเพราะทำแล้วมีความสุขส่วนประชาชนที่เดินทางมารับอั่งเปาบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงเห็นผู้คนจำนวนมากตอนแรกถอดใจแต่ก็ตัดสินใจรอเมื่อได้รับอั่งเปารู้สึกดีใจเงินที่ได้200บาทจะนำไปเป็นขวัญถุงและขออวยพรให้เสียปรีชาค้าขายรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ปี2567ว่าตรุษจีนปีนี้มีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา
พบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายของประชาชนอยู่ที่ 49,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปี 2566การใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับการซื้อของเส้นไหว้ทำบุญเที่ยวในประเทศแตะเอียทานข้าวสังสรรค์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าคงทนและเครื่องประดับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางอวยพรคนไทยเชื้อสายจีนเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนขอให้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนราบรื่นตามนโยบายวีซ่าฟรีส่งเสริมให้การไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่ฮะผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนทุกคนซินเหยียนไควเลอร์วันชีรู่หยีขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนราบรื่นรุ่งเรืองให้นโยบายวีซ่าฟรีส่งเสริมให้การไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยครับประเทศไทยยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลความปลอดภัยพี่น้องชาวจีนเสมอขอให้มิตรภาพอันดีระหว่างไทยและจีนยั่งยืนนานตลอดไปเพราะไทยจีนใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันครับอธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในนามคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC และสภาแห่งรัฐกล่าวอวยพรต้อนรับชาวจีนทุกคนเข้าสู่เทศกาลฤดูใบไม้ผลิประธานาธิบดีสีขอให้ชาวจีนทุกเชื้อชาติรวมทั้งคนจีนที่อยู่ในฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันและประเทศอื่นๆร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศจีนยุคใหม่ขอให้ทุกคนพบแต่เรื่องดีๆมีความสุขและกล่าวถึงความสำคัญของปีมังกรว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความเข้มแข็งมีความกล้าหาญไร้ซึ่งความหวาดกลัวมังกรจะแผ่โชคลาภความเจริญและพลังไปให้คนทั้งโลกซึ่งไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของชนชาติจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจจริงและแรงอธิษฐานของชาวจีนในการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่แข็งแกร่งและฟื้นฟูประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ที่หมู่บ้านเป่ยจีแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวชื่อดังตั้งอยู่ในเมืองโมเหอทางตอนเหนือสุดของจีนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนไฮไลท์คือการเที่ยวชมหิมะในฤดูหนาวดื่มด่ำไปกับบรรยากาศรื่นเริงและเยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์ท้องถิ่นโดยเลือกไปรษณียบัตรที่มีลักษณะเฉพาะของโมเหอประทับตราสแตมป์ที่ระลึกเพื่อส่งไปให้เพื่อนและครอบครัวในการอวยพรปีใหม่จีนซึ่งเป็นปีมังกรด้วยเมืองโมเหออยู่ในมณฑลเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่รู้จักในชื่อขั้วโลกเหนือมีช่วงที่น้ำแข็งและหิมะยาวนานถึง8เดือนต่อปีอุณหภูมิต่ำสุดติดลบ50องศาเซลเซียสเมืองนี้ได้พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางอันหนาวเย็นที่น่าหลงใหลส่วนที่อุทยานมรดกแห่งชาติพระราชวังต้าหมิงในเมืองซีอานมณฑลซ่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประดับประดาด้วยโคมไฟรูปร่างแปลกตาปีนี้เพิ่มความทันสมัยของเกมออนไลน์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันตรุษจีนส่วนที่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้แออัดไปด้วยผู้ใช้บริการจำนวนมากที่แห่มาใช้บริการเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปฉลองเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัวนับเป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนเดินทางมากที่สุดในรอบปีคาดว่าปีนี้จะมีผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะรวมกว่า 9,000 ล้านเที่ยวในช่วงระยะเวลาก่อนเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องไปจนถึงหลังเทศกาลตรุษจีนรวมระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์
็นแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ8ข้อของปปช.โดยสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบทุจริตของโครงการพร้อมยืนยันยังคงจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปพันนี้ข้อเสนอแนะเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต8ข้อจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะถูกหยิบยกมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้มีการประชุมเพื่อเร่งขับเคลื่อนเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอธิบายเพิ่มเติมถึงกรณีที่ปปช.ชี้ว่าการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลไม่เหมือนกับที่หาเสียงไว้ซึ่งอาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ว่าทุกนโยบายเมื่อนำส่งกกต.จะมีการกำหนดว่าทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพราะเมื่อความเหมาะสมเปลี่ยนไปรัฐบาลก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตามความเหมาะสมต้องเรียนว่าตอนที่ทำนโยบายเนี่ยเราก็ทุกนโยบายนะครับเวลาเขียนส่งต่อกกต.เนี่ยจะมีการกำหนดว่าทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าเมื่อความเหมาะสมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใดๆก็ตามนะครับอันนี้มันเขียนอยู่ในตัวเอกสารที่ยื่นต่อกกต.เรื่องที่สองเองผมต้องเรียนว่านี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลครับรัฐบาลเนี่ยได้ประกอบกันขึ้นจากพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับเมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วมันก็มีการเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมเราจะยึดเอานโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอามาผสมผสานเพื่อให้มันเกิดความลงตัวที่สุดและสามารถเดินหน้าได้ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยยอมรับว่าส่วนตัวอยากตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อโดยย้ำว่าพร้อมชี้แจงข้อสงสัยในเวทีของวุฒิสภาซึ่งจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ในวันที่25มีนาคมนี้ว่าจะมีการอภิปรายในวันที่25มีนาคมมีการแจ้งแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าทีแรกก็ว่าจะอยากให้เป็นช่วงต้นเดือนแต่ผมติดไปเดินทางไปประชุมอาเซียนที่ออสเตรเลียด้วยนะครับก็เลยต้องเร็วที่15ครับไม่วันเดียวกันหรือว่าจะไม่แน่ใจเห็นเข้าใจว่า13ชั่วโมงนะเข้าใจว่า13ชั่วโมงนะครับวันที่25วันเดียวครับ13ชั่วโมงนะครับเท่าที่ท่านบอกมานะครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีตอบทุกอย่างครับแน่นอนครับต้องเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ครับที่ทางฝ่ายบริหารต้องตอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเมื่อมีข้อแคลงใจเราก็เป็นเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ดีสุดนะครับขอบคุณมากครับด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจไทยว่าถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยจะยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตในสายตาของหลายคนแต่คาดการไว้ว่าหากไทยยังไม่ดำเนินนโยบายที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจอวิกฤตที่แท้จริงจึงอยากให้คิดถึงประชาชนที่มีรายได้น้อยที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินแก้ปัญหาเต็มรูปแบบในทุกๆด้านทั้งการแก้หนี้เพิ่มรายได้เกษตรกรลดรายจ่ายภายในประเทศปรับโครงสร้างราคาพลังงานผลักดันการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มรายได้ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่เศรษฐกิจไทยก็ยังชะลอตัวขาดสภาพคล่องดังนั้นรัฐบาลเชื่อว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตยังมีความจำเป็นเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่วยคนรายได้น้อยให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเงินทั้งระบบแก้ปัญหาไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่คาดการได้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอ
ข่าวข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้าเมื่อกางเกงช้างไทย Made in China ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะช่วงที่2ค่ะเมื่อกางเกงช้างไทย Made in China ตีตลาดด้วยราคาต่ำกว่า30บาทค่ะด้านผู้ประกอบการของไทยยืนยันถึงคุณภาพความแตกต่างขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ากางเกงลายช้างลายแมวของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จดลิขสิทธิ์แล้วพร้อมสั่งการศุลกากรใช้กฎหมายระงับการนำเข้าทุกด่านลายช้างที่มีความเป็นเอกลักษณ์การวางลายช้างแบบเท้าลงพื้นไม่ใช่ช้างหงายท้องเป็นสิ่งที่ผู้บริหารชินราดากาเมนผู้ผลิตกางเกงช้างรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่บอกจุดสังเกตกางเกงลายช้างของไทยที่สังเกตง่ายที่สุดถึงแม้จะมีการผลิตกางเกงลายช้างมากกว่า200ลายหลากหลายสีสันการวางลายช้างที่ตรงกันอย่างแม่นยำไม่เหลื่อมกันต่อลายกันอย่างพอดีตัดเย็บแบบตะเข็บคู่อย่างปราณีตด้วยผ้าที่มีคุณภาพใส่สบายพริ้วไหวแต่ทนทานใช้ได้นานไม่ขาดง่ายจึงทำให้ยอดการสั่งซื้อกางเกงช้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งออฟไลน์และออนไลน์จนแทบผลิตไม่ทันจากกลุ่มลูกค้าของโรงงานที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งเจ้าประจำรวมทั้งยังมีกลุ่มผู้ค้าจากต่างประเทศทั้งยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นและไต้หวันที่สั่งซื้อตรงผ่านช่องทางออนไลน์ถึงแม้จะมีกางเกงช้างจากจีนมาตีตลาดด้านราคาเพียงตัวละ30บาทก็ตามซึ่งกระแสกางเกงช้างจากจีนกลับทำให้เกิดกระแสคนไทยซื้อกางเกงช้างไทยมากขึ้นด้านนายภพไตรบัญญัติกุลกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของไอเดียประกวดลายโคราชโมโนแกรมก่อนนำผลงานชนะเลิศมาทำเป็นกางเกงแมวโคราชต้นแบบจนได้รับความนิยมไปทั่วโลกระบุว่าถึงแม้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้จดลิขสิทธิ์กางเกงแมวแต่ก็เปิดให้ทุกคนสามารถโหลดลายกางเกงแมวไปใช้ผลิตสินค้าได้โดยเสรีเพราะวัตถุประสงค์หลักของลายโคราชโมโนแกรมคือต้องการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากที่จังหวัดนครราชสีมาจะได้รับกลับมาและในอนาคตจะได้นำลวดลายเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ใช้ผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆต่อไปขณะที่นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อธิบายว่ากางเกงช้างเป็นลวดลายที่สร้างสรรค์โดยคนไทยและส่วนหนึ่งได้ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วจะไม่สามารถนำลวดลายดังกล่าวไปทำซ้ำดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนกางเกงช้างที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครถือว่าแต่ละแบบได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นพร้อมแนะนำผู้ผลิตสร้างสรรค์นำลวดลายที่ออกแบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายหากพบมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นรวมทั้งใช้เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเจรจาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าได้อีกด้วยด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าการนำเข้ากางเกงช้างที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยกระทบกับสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงสั่งการด่วนให้กรมศุลกากรตรวจสอบจุดนำเข้าสินค้าทุกด่านทุกพื้นที่เพื่อควบคุมไม่ให้นำกางเกงช้างเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในขณะนี้
ี้ค่ะที่จีนตอนกลางกำลังเผชิญกับหิมะตกหนักในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะทางด้านของรัฐบาลจีนต้องใช้งบประมาณมากกว่า700ล้านบาทเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการเดินทางขณะที่ไอซ์แลนด์ค่ะกำลังเผชิญกับทานลาวาไหลทะลักที่ภูเขาไฟอีกครั้งทอดสดของสื่อในไอซ์แลนด์แสดงให้เห็นทานลาวาสีแดงฉานสลับสีส้มตามแนวร่องของภูเขาไฟลงสู่พื้นดินในขณะที่เว็บไซต์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์มีคำเตือนว่าภูเขาไฟไซลิงกาเฟลกำลังปะทุขึ้นขณะเดียวกันบลูลากูนสปาความร้อนใต้พิภพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไอซ์แลนด์ปิดให้บริการชั่วคราวภูเขาไฟลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรเรกยาเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ปะทุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเป็นเวลา2วันทำให้ลาวาไหลลงไปถึงเมืองกรินดาวิกเมืองประมงของไอซ์แลนด์ที่มีประชากรราว 4,000 คนแต่การปะทุครั้งใหม่ในครั้งนี้ยังไม่ทราบความเสียหายของหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไอซ์แลนด์เริ่มสร้างแนวกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลาวาจากภูเขาไฟไหลเข้ามาอย่างบ้านเรือนประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแต่ยังมีบางจุดที่ลาวาภูเขาไฟไหลเข้าพื้นที่ได้ไอซ์แลนด์มีขนาดพื้นที่พอๆกับรัฐเคนตักกี้ในสหรัฐอเมริกามีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ทั่วประเทศกว่า30ลูกทำให้ไอซ์แลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาจากทั่วโลกที่หลงไหลชมการปะทุของภูเขาไฟพายุหิมะถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างหนักความหนาของหิมะที่ปกคลุมจะทำสถิติสูงที่สุดในรอบ25ปีเจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงมอสโกแนะนำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการขนส่งสาธารณะและให้คำมั่นว่าจะพยายามทำความสะอาดถนนให้ดีที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาระบุว่าหิมะตกครั้งนี้มีสาเหตุมาจากไซโครนออก้าส่งผลกระทบในหลายภูมิภาคของรัสเซียทั้งในพื้นที่ที่อยู่ในยุโรปและเอเชียส่วนที่จีนพายุหิมะพัดปกคลุม11มณฑลจาก31มณฑลโดยเฉพาะมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในขณะที่ชาวจีนออกเดินทางในช่วงชุนอินหรือการเดินทางช่วงตรุษจีนของแต่ละปีเป็นเวลา40วันคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกว่า 9,000 ล้านเที่ยวตลอดช่วง40วันกระทบต่อการจราจรบนท้องถนนรถไฟเครื่องบินต้องเลื่อนการเดินทางหรือถูกยกเลิกทำให้มีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากรัฐบาลกลางจีนต้องจัดสรรเงินราว700ล้านบาทเป็นเงินทุนบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อจัดการปัญหาด้านการเดินทางในช่วงการท่องเที่ยวเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวเมืองเล่าว่าอยู่ในหูเป่ยมานานกว่า10ปีเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหิมะตกหนักขนาดนี้และการจราจรติดขัดนานหลายชั่วโมงในหูเป่ยสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วและพายุหิมะรุนแรงที่สุดในรอบ16ปีนับตั้งแต่ปี2008หลายมณฑลทางตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะมณฑลเหอเป่ยหูเป่ยและอั่นฮุยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสภาพอากาศเลวร้ายทั้งพายุหิมะฝนเยือกแข็งและสภาพอากาศหนาวเย็นที่กำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนชาวจีนนับร้อยล้านคนเมืองแคปบริตันในรัฐโนวาสโกเทียของแคนาดาจมหิมะทั้งเมืองหลังพายุฤดูหนาวพัดถล่มทำให้เกิดหิมะตกกระหน่ำทั้งสัปดาห์ทางการประกาศภาวะฉุกเฉินให้ประชาชนอยู่ในที่ตั้งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บกวาดหิมะสภาพอาคารบ้านเรือนถนนหนทางและรถยนต์บนถนนฝังจมหิมะหนาทำให้ชาวเมืองเคปบริตันต้องอยู่แต่ในบ้านตัวเองนานหลายวันแองเจลิสเจ้าหน้าที่รายงานเกิดดินถล่มราว400จุดต
้นไม้หักโค่นมากกว่า250ต้นท่ามกลางฝนตกกระหน่ำฝนตกหนักสุดทุบสถิติรอบหลายทศวรรษทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงและดินโคลนถล่มพร้อมคำเตือนเกิดดินถล่มเพิ่มอีกในลอสแองเจลิสโคลนจำนวนมากถล่มลงมาจากภูเขาทับบ้านและรถยนต์ถนนเต็มไปด้วยโคลนตลอดเส้นทางบางพื้นที่ในลอสแองเจลิสซานดิเอโกและอีกหลายเมืองในแคลิฟอร์เนียเริ่มเก็บกวาดซากความเสียหายในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลแล้วสภาพบ้านริมพาร์ทที่อยู่ในชุมชนอิสลาวิสตาเขตซานตาบาบาร่าเคาตี้รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกามีรอยแตกร้าวทั่วทั้งหลังเสี่ยงต่อการพังถล่มลงไปในทะเลโดยมีพื้นที่บางส่วนของบ้านถล่มลงไปแล้วรอยแตกร้าวนี้เกิดขึ้นหลังจากสภาพอากาศฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวันหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยอพยพประชาชนในพื้นที่มากกว่า40คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการถล่มชั่วคราวเจ้าหน้าที่ทางหลวงประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเผยแพร่ภาพถนนที่อยู่ใกล้กับทะเลทรายโมฮาวีอยู่ในสภาพพังเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งเกิดจากดินถล่มและน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารถหลายคันจมน้ำที่ท่วมถนนหลายสายถนนกลายเป็นคลองที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเช่นเดียวกับในเมืองซานดิเอโกสภาพไม่แตกต่างกันน้ำท่วมถนนรถหลายคันจมน้ำส่วนที่เม็กซิโกเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักหลังจากพายุรุนแรงถล่มทำให้เมืองโฮบอกรัฐควีนทานารูซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวต้องจมบาดาลน้ำท่วมในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหาดบ้านเรือนพังเสียหายหนักไฟฟ้าดับทั้งเมืองน้ำประปาใช้ไม่ได้นักท่องเที่ยวตกค้างจำนวนมากและพยายามที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ประสบภัยข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับการค้นพบดาวคู่แฝดกับโลกนอกระบบสุริยะจักรวาลช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในช่วงที่3ค่ะความพยายามของประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอวกาศในการสำรวจดวงจันทร์เพื่อที่จะหาแหล่งทรัพยากรใหม่หาที่อยู่อาศัยใหม่ของมนุษย์ต้องได้รับคำเตือนค่ะว่าอาจเกิดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ได้ขณะเดียวกันมีการค้นพบดาวคู่แฝดกับโลกนอกระบบสุริยะจักรวาลTOI 715B เป็นดาวเคราะห์ดวงล่าสุดนอกระบบสุริยะจักรวาลถูกค้นพบโดย NASA ที่คาดว่าอาจจะกลายเป็นโลกดวงที่2มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.5 เท่าและอยู่ห่างจากโลกเพียง137ปีแสง TOI 715B มีอุณหภูมิที่เย็นกว่าและมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ทำให้มีโอกาสค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกและกำลังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะจักรวาลการศึกษาวิจัยดาวเคราะห์ TOI 715B นำโดยจอร์เจน่าดันฟิลส์นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเผยแพร่ในเอกสารรายเดือนของราชสมาคมดาราศาสตร์พบด้วยว่าดาวเคราะห์ TOI 715B โคจรรอบดาวแคระแดงดวงหนึ่งใช้เวลาโคจรรอบวง1รอบทุก19วันเมื่อเทียบกับเวลาโลกการค้นพบในครั้งนี้ NASA ใช้กล้องเทสหรือ Transiting Exoplanet Survey Satellite ซึ่งเป็นกล้องดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่โคจรผ่าน
สรุปผลรูปแบบโครงการ The Fission Surface Power ที่เป็นโครงการติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนดวงจันทร์ในระยะแรกมีเป้าหมายสร้างแหล่งพลังงานจากพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีช่วงเวลากลางคืนกินระยะเวลาเทียบเท่ากับ14วันครึ่งของโลกโดยอาจมีบทบาทสำคัญในโครงการ Artemis ที่จะใช้สำรวจดวงจันทร์เตาปฏิกรณ์นี้มีขนาด40กิโลวัตต์ใช้พลังงานจากแร่ยูเรเนียมสมรรถนะต่ำและตัวเตาปฏิกรณ์มีน้ำหนักไม่เกิน 6,000 กิโลกรัมขนาด40กิโลวัตต์ซึ่งปกติแล้วจะสามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนได้ประมาณ33หลังแผนขั้นต่อไปของ NASA คือการขยายสัญญาระยะเวลาโครงการระยะที่1เพื่อพัฒนาทิศทางของระยะที่2ให้ดีขึ้นรวมถึงการออกแบบเตาปฏิกรณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับใช้งานบนดวงจันทร์ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้ในปี2025จากนั้น NASA ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะส่งเตาปฏิกรณ์ขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อเริ่มต้นใช้งานภายในช่วงต้นทศวรรษที่2030บริษัทเอกชนที่เข้ามาทำสัญญาและร่วมมือในโครงการระยะแรกกับ NASA และกระทรวงพลังงานสหรัฐมี3แห่งได้แก่ Lockheed Martin, Westinghouse และ IX บริษัทเอกชนทั้ง3แห่งได้รับมอบหมายให้ยื่นแบบร่างเตาปฏิกรณ์และระบบการทำงานย่อยต่างๆรวมถึงประมาณการต้นทุนเพื่อปูทางไปยังเป้าหมายในการผลิตพลังงานสำหรับมนุษย์ที่ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ให้ได้อย่างน้อย10ปีนอกจากนี้เตาปฏิกรณ์อย่างน่าจะมีประโยชน์กับพื้นที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงตลอดเวลาและคาดว่าเต็มไปด้วยน้ำแข็งและสารชนิดอื่นจากยานสำรวจอวกาศ LRO ของ NASA ที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศในการทำหน้าที่สำรวจรอบดวงจันทร์เมื่อปี2009และเก็บข้อมูล7ปีที่ผ่านมาพบว่ามีแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์เกิดขึ้นขนาดรุนแรงที่สุดที่ระดับ5และยังพบว่าเส้นรอบวงของดวงจันทร์มีขนาดลดลงประมาณ45เมตรในช่วงระยะเวลาไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบว่าดวงจันทร์กำลังหดตัวลงทีละนิดคล้ายกับผลองุ่นที่ค่อยๆเหี่ยวลงกลายเป็นลูกเกดซึ่งจะทำให้ผิวด้านนอกเกิดรอยแยกขึ้นและรอยแยกเหล่านี้อาจทำให้เกิดมูลเควกหรือแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ที่อาจกินระยะเวลานานหลายชั่วโมงซึ่งหมายความว่าบนดวงจันทร์อาจไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยในการอาศัยของมนุษย์ข้อมูลแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์และดวงจันทร์มีขนาดเล็กลงเป็นข้อกังวลที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนแนวคิดที่มนุษย์จะขึ้นไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ที่ประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมอวกาศต่างกำลังให้ความสนใจในการสำรวจดวงจันทร์และมีแผนที่จะขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าพื้นที่ขั้วใต้มีน้ำแข็งอยู่ยิ่งจุดประกายได้ในอนาคตสุดสัปดาห์วันเสาร์3ทุ่ม15ถึง4ทุ่มวันอาทิตย์10โมงครึ่งถึง11โมงและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ